จากคลิปก่อนครับที่เราเก็บเพชรแค่3ชั่วโมงครับวันนี้เราจะมาเก็บเพชร24ชั่วโมงเหลือกิจกรรมนะครับอีก3วันสำหรับกิจกรรมฐานลับโมโคนะครับใน3วันนี้จะยังมีคนแจกเพชรอยู่เราต้องรีบนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะนับเฉพาะที่เก็บเพชรได้นะจะเก็บคนเดียวคิดจะแอบเก็บคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนขวางเฮ้ยดีมาก1เพชร1เพชรเฮ้ยมีคนวางไม่ทันตายแล้วมึงไอ้นั่นอะโดนวิ่งไล่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเออใช่ข้างล่างข้างล่างไงโอ้ไปเหอะไปเหอะพวกมึงไปเหอะวัวข้างหลังก็ได้วะข้างหลังก็ไม่ทันเฮียอะไรเนี่ยนี่กูทำบ้างกูเคยนี่มึงไปมึงไปเฮ้ยมีคนขึ้นไปได้เชื่อ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 ได้ดิเชี่ยมันขึ้นไปได้ไงวะเดี๋ยว3วิกูวางเองเก็บเองกูไปอะไร1เพชรเอ้ย1เพชร2เพชร1เพชรนี่2เพชรมันยืนนิ่งหรือเปล่าไหนลองวางข้างๆสิจะเก็บหรือเปล่าเก็บ1เพชรวางตรงนู้นได้ปะเอ้ยวางได้แล้วไปเอาไงอะแล้วไปเอาไงว่างัวชิบหายเลยกูไอ้เหี้ย1เพชร2เพชร1เพชรอุ้ย1เพชร2เพชร2เพชรเออมึงอย่าไปอ้อนวอนเขาขนาดนั้นเด้อเพื่อนเพื่อนไม่ไปแจกมึงได้แหละ2เพชร2เพชร1เพชรเจ๊ก1เพชรหวานนะกู2เพชร1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 เพชรวาง1เพชร2เพชร1เพชร1เพชรและตอนนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด40เพชรโดดเลยตรงนี้โดดเลย10เพชรเป็นไงตาลายหมดแล้วเหี้ยเมื่อกี้10ทองไม่ใช่เหรอ2เพชร1เพชร1เพชรเหี้ยของหมดเอ้ยกี่เพชรวะกูได้เพชรแต่กูไม่รู้ว่ากี่เพชร2เพชร5เพชร1เพชรตายไอ้นั่นโดนโดนคนวิ่งไล่หนีมาตรงนี้หนีมาหนีมาหนีมาเร็วกูไม่ยอมวางมันจะกัดหัวมึงคอยดูเออพวกนั้นอ่ะ1เพชร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 2เพชร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 เก็บเพื่อนเก็บ2เพชรเพื่อน1เพชร2เพชร10ทองเฮ้ยมันเมื่อไปแจกอีกหรือวะเฮ้ยไม่เห็นบอกกันเลย1เพชรเฮ้ยเพื่อนลบ1เพชร2เพชร1เพชร1เพชรเชี่ย2เพชร2เพชรเชี่ย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 3วินาทีสาย2 1 0 0 0วู้วู้2เพชร1เพชร1เพชรไม่รู้ละกูได้ก่อนคนแรก1เพชร2เพชรลบๆๆเว้ยลบอุ๊ยทันมั้ยเนี่ยอุ๊ย2เพชร2เพชร1เพชร1เพชร20 2เพชร2เพชรกูเร็วสุด1เพชร1เพชร1เพชร10เพลงอุ๊ยป๊ะโอ้ป๊ะ5เพชร1เพชรไอ้ปั๊บ2เพชร2เพชรอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน2เพชร1เพชรกูเชี่ย3 2 1กูกดทัน1เพชร1เพชร1เพชรวิ่งปั๊บ1เพชร2เพชร1เพชร2เพชร2เพชร1เพชร1เพชร1เพชรตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมงนะครับผมเก็บเพชรเพิ่มมาได้136เพชรแล้วนะครับความยากคือการวิ่งเข้าไปแล้วก็ติดคนอื่นนี่แหละครับ1เพชร2เพชร2เพชร1เพชร1เพชร1เพชรอุ้ย2เพชร1เพชรเอเวทโกวิ่งแย่งของเด็กไอ้เหี้ย1เพชร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 โอ้ยอีหยดเอ้ยเชี่ยล่วงโอ้ไกลเกินไปฐานเหรอกูท่อ1เพชร1เพชร2เพชร2เพชร
1เพชร2เพชร2เพชร1เพชร1เพชร2เพชร2เพชร1เพชรผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เก็บมา4ชั่วโมงแล้วผมได้169เพชรไปกันต่อนะครับ1เพชรเฮ้ยลบ1เพชร2เพชร1เพชร1เพชร1เพชรอะไรเอาท้ายแล้วครับ1เพชรอะไรหมัดไฟหมัดอะไรเนี่ยหมัดไทตมะอะไรเนี่ยไม่เก็บไฮไลท์ลาออกเกี่ยวกับวงการอะไรมาเก็บเพชรนี่บ้านทรงอุ้ยเหี้ยทรงบาวันทรงบาวันนี่เลยนี่เลยนี่เลยบาวันกูไปไหนแล้ววะบาวันกูวิ่งไปนู่นแล้วเปล่าบาวันกูวิ่งไปนู่นถึงหัวขาวหมัดคอบบ้าดูดิถ้าเขาแจกเพชรจะวิ่งหรือเปล่าวิ่งหรือเปล่านะอยู่ข้างนะวิ่งไปแล้วโคตรไวเลยกูยังวิ่งไม่ทันมันอ่ะช่วงนี้มันมีตังค์เติมเกมก็เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันตัวขวาคนเก็บน้อยสุดนี่ขนาดน้อยนะกูขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าฉีกกระชาก FF 1เพชร1เพชร1เพชรยืนเต้นแมงยังนี่สัตว์1เพชร2เพชร1เพชรเฮ้ยคุ้มมาก2เพชรอู้เยอะมาก5เพชร1เพชร2เพชรวิ่งใส่ของแจกป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเก็บไฮไลท์หรือเก็บเพชรเดี๋ยวรอดูขาตะหน้าเขียวหัวขาวเอ้าวิ่งไปนู่นแล้ว2เพชรไม่ได้ดีขาเกาไข่ป่ะเอาละครับเข้าสู่ชั่วโมงที่5ตอนนี้เก็บมาได้200เพชรแล้วนะครับอุ้ยทรงบาวันวะก็แจกของตัวหน้าไม่วิ่งเฮ้ยเอาว่านี่ใจมันนิ่งวะเฮ้ยเออมันเริ่มเคลื่อนไหวเขาแจกของข้างหลังเอาไงเย็ดไม่สนครับไอ้นี่2ตัวนี่ก็จีบกันเย็ดทรงบาวันเขาไม่ไปนะครับทรงบาวันเขาไม่เก็บของนะครับ2เพชร1เพชรมาอะไรเนี่ยสวัสดีครับอะไรเนี่ยสาวหนีสาวหนี2เพชร2เพชร1เพชร1เพชร2เพชร1เพชร2เพชร2เพชร2เพชร1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 เพชร2เพชร5เพชรผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงที่7แล้วนะครับเราได้เพชรเพิ่มมา229เพชรแล้ววางชัวร์ชัวร์วางแน่นอนเอ้ยวางข้างหลังไม่รู้เอ้ย2เพชร2เพชร1เพชร2เพชร1เพชร2เพชร1เพชร1เพชร1เพชรข้างบ้านสงสัยอะไรวะ1เพชร2เพชร1เพชร2เพชรทั้งคืน1เพชร1เพชร2เพชร2เพชร2เพชรเฮ้ยจำได้คนเนี้ยทรงนี้จำได้เนี่ยทรงบาวันเนี่ยกระเป๋ากระต่ายไม่ต้องน่าเห็นแน่ผมว่าผมเจอเขาอีกแน่หัวบาวันชุดสูทสีดำกระเป๋ากระต่ายสีชมพูไอ้นี่เนี่ยเห็น2รอบแล้วเนี่ยจำกูได้ไหมเพื่อนจำกูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเจอเขาอีกไหมรอบนี้ไหนวะเดี๋ยวนี่ไง1เพชร1เพชร what the fuck 10เพชร2เพชร2เพชรรอบนี้คุ้มมากได้มาทั้งหมด14เพชรนะครับ2เพชร2เพชรทำอะไรเนี่ยว่าตกกระไดอ่ะ2เพชร1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 เพชร2เพชร2เพชรชั่วโมงที่8นะครับผ่านมาเรียบร้อยแล้วได้เก็บเพชรเพิ่มมาได้เป็น286เพชรแล้วนะครับ2เพชร1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 เพชรจากเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งชอบวิ่งเล่นสนุกไปมาอะไรอ่ะไม่ชอบเพลงนี้เหรอ ในชั่วโมงที่9นี้เก็บไปง่วงไปครับและเราก็ดวงดี10เพชรชั่วโมงที่9นี้เรียกได้ว่าเก็บกันจนเพลียเก็บไปบนไปเก็บไม่ทันบ้างและก็ครบชั่วโมงที่9ครับชั่วโมงที่9ผ่านไปนะครับแล้วเก็บเพิ่มมาได้344เพชรแล้วชั่วโมงที่10ผมใช้เวลาเก็บแล้วก็เลือกช็อตที่เก็บมาเฉพาะ2เพชรนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยพูดอะไรหรือว่าเจออะไรแปลกๆแล้วและในชั่วโมงที่10แล้วก็เก็บเพิ่มมาได้อีก49เพชรนะครับตอนนี้ก็10ชั่วโมงแล้วนะครับเราเก็บมาได้393เพชรแล้วไปกันต่อ
เสร็จกูแน่ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังจริงจังเลยนะครับแล้วผมจะนับรวมๆให้แล้วกันว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยผมเก็บ1เพชร2เพชรได้แต่ละชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่และในชั่วโมงที่11นะครับเราก็ได้5เพชรมาด้วยและ11ชั่วโมงผ่านไปเราก็เก็บเพิ่มมาได้จาก393เพชรเป็น443เพชรนะครับจะเท่ากับว่าเราเก็บเพิ่มมาได้50เพชรพอดี1เพชรอุ้ยได้ป่ะวะ2เพชรจังหวะนี้แหละวิ่งเลยวิ่งรอคอยมานานแล้วไม่ทันมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะครับทั้งเก็บไปแล้วก็ปวดเยี่ยวด้วยผมก็ต้องแวะไปห้องน้ำบ้างครับและจากนั้นก็มาเก็บเพชรต่อและบางทีก็มีความกดดันบ้างครับพอวิ่งไปอยู่ดีๆของก็หมดต่อหน้าก็มีผมจะต้องมานั่งนับเพชรและต้องใช้สมาธิในการแย่งชิงเพชรกับคนอื่นและก็ต้องใช้ดวงด้วยนะครับและแล้ว12ชั่วโมงก็ผ่านไปนะครับผมได้เพิ่มมาตอนนี้504เพชรแล้วนะครับไปลุยกันต่อและในชั่วโมงที่13ในระหว่างที่ผมกำลังไล่เก็บเพชรอยู่นั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่น่างุนงิดมากกว่าเดิมเกิดขึ้นคือมันมีวัยรุ่นเก็บเพชรที่โวยวายยิงปืนอีฟ79รัวๆและเสียงมันน่ารำคาญมากๆเลยครับเพราะว่าที่หน้ารอมันจะใช้กระสุนอย่างไม่จำกัดนะครับมันหงุดหงิดมากจนต้องกดออกเลย5เพชรวู้คือต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ผมมาเก็บผมไม่ได้เก็บวันเดียว24ชั่วโมงนะครับใช้การแบ่งเวลาเป็น3วันมันก็จะครบ24ชั่วโมงพอดี1เพชร5เพชรวู้ว้ากูตกบันไดโอ้โหกูตกบันไดมึงจะทำบันไดมาทำไมวะฮะไม่รู้2เพชร1เพชรอุ๊ย1เพชร1เพชร1เพชร2เพชร13ชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้ผมเก็บเพิ่มมาได้568เพชรแล้วครับไปได้1เพชร2เพชร1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 เพชร2เพชรกูลังคึง5เพชร5เพชรอย่าลบลบพวกมึงลบพวกมึงลบ2เพชร2เพชร2เพชร1เพชร2เพชร2เพชร1เพชร14ชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้เก็บเพิ่มมาได้629เพชรแล้วและตอนนี้ผมก็จะต้องใส่แว่นเลยครับเพราะแสงจอมันจ้าซะเหลือเกินในเวลาที่ผมเก็บนี่ครับเป็นเวลาประมาณ 02:00 น. 03:00 น. แล้วซึ่งมันต้องมีอาการแบบนี้บ้างครับ8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเป็นอะไรที่ทรหดเหมือนกันต้องยอมใจสายฟรีจริงๆครับนอกจากอดทนขยันแล้วยังไม่พอต้องมีเวลาว่างด้วย15ชั่วโมงผ่านไปครับผมเก็บเพิ่มมาได้683เพชรไอ้ยะเกะเข้าสู่ชั่วโมงที่16 1เพชร2เพชร1เพชร1เพชรโหแจกเยอะมากมึงจะแจกเยอะไปไหนเนี่ยรัฐบาลนะห้าเพชรวู้และ16ชั่วโมงก็ผ่านไปครับเราเก็บเพิ่มมาได้721เพชรหรือว่าเยอะมากๆนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเก็บถึง 1,000 เพชรแน่นอนหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรเฮ้ยสองเพชรหนึ่งเพชรเฮ้ยเฮ้ย10เพชร10เพชรเฮ้ยเชี่ยอยู่ตรงไหนเชี่ยอ่ะไปวางหาแมงบ่2เพชร1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 เพชรและ17ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมก็เก็บเพิ่มมาได้786เพชรแล้วแต่ต้องบอกว่าการเก็บเพชรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การเก็บเพชรหรอกมันคือการแย่งชิงเพชรจากคนอื่นเพราะว่าแต่ละอันนี่นะครับจะรองรับผู้เล่น10คนในการเก็บแล้วก็จะมีประมาณ3คนที่ได้เพชรไปโอกาสที่เราจะได้เพชรก็คือ 3% นะครับ5เพชรว้าวถืออะไรอยู่นั้นน่ะวางดีกว่าน้องเฮ้ยมึงเป็นบ้าที่ในการเก็บเพชรในชั่วโมงนี้นะครับคำนวณออกมาแล้วได้มาประมาณ45เพชร18ชั่วโมงผ่านไปครับผมเก็บเพิ่มมาได้831เพ
พชรแล้วไปต่อกับชั่วโมงที่19ครับผมคิดว่าการเก็บเพชรก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะเก็บได้จำนวนเยอะจริงๆแล้วจะต้องมีค่าเน็ตที่เราจะต้องเสียนะครับแล้วก็ค่าไฟด้วยพร้อมกับเวลาที่เราเสียไปผมก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มมากน้อยแค่ไหนเปิดไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยแย่งกูเว้นใช่ครับบางทีมันก็มีงุนงิดบ้างโดนแย่งยืน AFK หรือไม่ก็แจกตอนวินาทีสุดท้าย10ทอง5เพชร1เพชร1เพชร2เพชร2เพชร1เพชร19ชั่วโมงผ่านไปผมเก็บเพิ่มมาได้881เพชรแล้วนะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันก็น่าเบื่อนะครับบางทีผมก็เปิดเพลงฟังไปด้วยหรือไม่ก็ดูคลิปใน YouTube แต่ว่าจะเป็นตอนที่กดออกและตอนระหว่างเข้าเกมก็ทำให้ผมสามารถหายง่วงได้เหมือนกันหรือว่าพอจะมีอะไรช่วยไม่ให้ผมหลับหรือจดจ่อกับการเก็บเพชรจนเครียดเกินไปนะครับมึงวางดิเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วแม่มึงอ่ะผมเก็บรวบรวมทุกช็อตนะครับที่ผมสามารถเก็บเพชรมาได้เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่าผมเก็บมาจริงๆนะครับแล้วก็เก็บ24ชั่วโมงด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้เราเก็บได้มากถึง66เพชรเลยนะครับและ20ชั่วโมงผ่านไปเราเก็บเพิ่มมาได้อีก947เพชรนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่21คนแจกมันก็น้อยกว่าคนเก็บจนทำให้มีบางตาครับที่ไม่มีคนแจกหรือไม่ก็เก็บได้แต่ทองครับแต่ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้ผมก็เก็บจนง่วงเต็มที่จนบางทีต้องของีบกลางคันครับเพื่อพักเอาแรงสักหน่อยแต่ก็งีบประมาณ30วิเองแล้วครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเก็บเพชรต่อและสรุปในชั่วโมงนี้แล้วก็เก็บเพิ่มมาได้ถึง45เพชรนะครับเราไม่เจอ5เพชรหรือว่า10เพชรเลยแต่เราโชคดีที่สามารถเก็บเพชรติดต่อกันได้แบบคอมโบนะครับ2เพชร2เพชร21ชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้ผมเก็บเพิ่มมาได้เกือบจะถึง 1,000 เพชรแล้วเพชรตอนนี้992เพชรนะครับเหลืออีก3ชั่วโมงและในชั่วโมงที่22เราก็เจอเข้ากับอะไรที่ไม่ได้เห็นบ่อยเลยนะครับเฮ้ยมีปักธงเย็ดและในรอบนี้เราก็โชคดีซะด้วยนะครับ5เพชรเฮ้ย1เพชรและผมก็เข้าสู่โหมดความง่วงประมาณ 70% ได้เลยครับผมเลยขอแวะไปเข้าห้องน้ำสักพักเพื่อล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนเย็ดแล้วก็เช็ดแว่นใส่กลับเพื่อป้องกันสายตาเหมือนเดิมครับ1เพชรเนี่ย1เพชร1เพชรในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับเรามีเก็บได้5เพชรอีกรอบด้วย5เพชรเฮ้ย2เพชร2เพชรเฮ้ยกูขึ้นได้เฮ้ยกูเหนือทุกสิ่งเฮ้ยกูโดดไปมั่วขึ้นกูขึ้นขึ้นขึ้นได้กูขึ้นเอาเฮ้ยเฮ้ยกูว่าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่สูงมากเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดไปเฮ้ย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 กูไม่ได้ไปเก็บเพชรใช่ไหมเนี่ยและทรงผมเชี่ยอะไรของกูเนี่ยยังก็ขนขาเปียกน้ำหนึ่งเพชร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 สองเพชรหนึ่งเพชรอะไรเพื่อนมึงไม่ย่องอะไรกูเนี่ย2เพชรแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครแจกถึง3รอบเลยนะครับหรือว่าถ้าแจกผมก็เก็บไม่ทันเลยแล้วก็แจกน้อยมากๆด้วยนะครับมันจึงทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เพิ่มความง่วงให้กับผมไป5นาทีเลยจนสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับสรุปเราเก็บเพชรเพิ่มมาได้แค่45เพชรเองนะครับก็ถึงเราจะโชคดีได้5เพชรมา2ครั้งก็จริงแต่ด้วยความที่กิจกรรมมันเหลืออีกแค่2ชั่วโมงเลยไม่ค่อยมีคนแจกเท่าไหร่นะครับ22ชั่วโมงผ่านไปครับผมเก็บเพิ่มมาได้ตอนนี้เป็น 1,037 เพชรเลยนะครับและเวลาของกิจกรรมก็เหลืออีกแค่2ชั่วโมงส่วนเวลาที่เราจะเก็บเพชรก็เหลือ2ชั่วโมงเช่นกันนะครับเฮ้ยกูตัวจริงมึงก็ตัวปลอม1เพชร1เพชร1เพชร2เพชร1เพชร1เพชรเฮ้ย2เพชรเย็ดเอาแรงแดงแรงแดงวิ่งเก็บวิ่งก่อนกูอีก1เพชรโว้ยเฮ้ยไม่ได้ไปดันแรงสักหน่อยดีกว่า1เพชร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 มึงทำอะไรอ่ะเพื่อนฟิตรอร่างกายจะได้แข็งแรงพร้อมวิ่งกลัวบ้างฟิตรอเขาแจกแล้ววิ่งแล้วนะเขาแจกเขาไม่แจกเพื่อนไอ้เหี้ยเอาแจกแล้ว1เพชร
เปล่าข้างหลังอ่ะ1เพชรเอ้ย1เพชร2เพชร1เพชร23ชั่วโมงผ่านไปครับแล้วเก็บเพชรเพิ่มมาได้จนตอนนี้มี 1,078 เพชรแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะเราอ่ะเรานัดกันตรงนี้นะโอเคป่ะลองรอบเพื่อนนะ1เพชร1เพชร1เพชรเพื่อนเราเจอกันอีกแล้วไม่รู้กี่รอบแต่ชอบนายว่ะใหญ่เกเลย เดี๋ยวมาดูรอบนี้เจออีกหรือเปล่าเพื่อนกูเจอมึงเดียวมึงจะมาตามแย่งเพชรกูไม่ได้เลย2เพชร1เพชรกูเจอมึงเร็ว2เพชร1เพชรไอ้เชี่ยกูเจอมึงแล้วมึงมีบัตรไทยตะบะแล้วมึงไม่ต้องมาเก็บแล้วอย่าบอกนะว่ากูเจอมึงแล้วว้าย1เพชรกูเจอมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยหันขวาเจอมึงแล้วไอ้เชี่ยไปนอนมึงไปนอนมึงไปนอนไปเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายเลยครับ24ชั่วโมงผ่านมานี่ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดคิดมากๆผมไม่คิดว่าเราจะเก็บได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เฉลี่ยเราเก็บได้ประมาณ1ชั่วโมงต่อ50เพชรและต่อ1ชั่วโมงทองเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2,500 ทองถึง 3,000 ทองนะครับ5เพชรวู้ฮะเพื่อนมึงหลับเบอร์ตื่นก่อนเดี๋ยวเขาจะแจกเพชรนะเพื่อนเพื่อนนะเฮ้ยเขาแจกของนะเพื่อนเนี่ยเขาแจกตรงนี้เพื่อนไอ้สัตว์หลับและตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับเพชรที่เราเก็บได้มาทั้งหมด 1,120 เพชรรหัสของผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่เคยเติมผมเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวละครและก็สกินปืนส่วนชุดหรือแฟชั่นค่อยเป็นลำดับสุดท้ายนะครับผมจะไม่ซื้อตัวละครนะครับเพราะว่ามันแพงพอสมควรผมจะใช้การสุ่มนะครับโดยมันจะมีกล่องสุ่มตัวละครอยู่กล่องสุ่มตัวละครนะครับกล่องละ30เพชรซึ่งผมจะใช้ตรงนี้สักประมาณ500เพชรมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครหรือเปล่าซึ่งตัวละครในกล่องนี้ก็มีครบเลยนะครับรวมไปถึงโคโน่ด้วยน่าจะจำเป็นสำหรับผมมากๆแล้วก็มีโมโค่ด้วยครับเฮ้ยผมมีคูปองลดราคา100เพชร20กล่องผมจะได้ไหม500เพชรใช้ไปแล้วครับเปิดชิ้นส่วนเปิดเฮ้ยได้เป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้อีกตัวละครนึงครับเป็นลิงตัวนี้น่าจะดีเพราะว่าก็เป็นสกิลที่นิยมใช้รองจากโคโน่นะครับได้ลอล่ามาด้วยนะครับตัวละครที่ผมได้มาจะมีลอล่านะครับซึ่งน่าจะประมาณ499เพชรและก็ตัวนี้ครับน่าจะประมาณ299เพชรแล้วก็ลิงครับน่าจะ499เพชรเหมือนกันถือว่าเราคุ้มอยู่คุ้มเลยแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนึงครับเราได้ทองเพิ่มมาประมาณ 50,000 ทองจากที่เราเก็บมา24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเยอะมากและเราเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างมากนะครับผมสามารถนำมาปลดล็อกสล็อตของสกิลได้และผมก็สามารถนำทองมาซื้อตัวละครที่ใช้ทองซื้อได้นะครับซึ่งก็มีตัวจำเป็นอยู่ประมาณ3ตัวละครนะครับตัวแรกก้า 9,900 ทองและก็มีมิชานะครับ 9,900 ทองเหมือนกันสุดท้ายครับฟอร์ด 3,900 ทองนะครับส่วนสกินนะครับที่ผมจะสุ่มคือสกิน AK มังกรขาวดาเมจบวก2นะครับอัตรายิงบวก1และตอนนี้เราเหลือ620เพชรนะครับผมจะใช้400เพชรเราจะได้มา7กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ถาวรไหมเปิดมาแล้วครับ5กระบอกยังไม่ได้ถาวรนะครับอีก2กระบอกได้24ชั่วโมงนะครับเรายังเหลืออีก200เพชรแฟชั่นที่ผมอยากจะซื้อมีประมาณนี้นะครับกางเกงเครื่องแบบอังกฤษ99เพชรส่วนเสื้อนะครับ19เพชรได้เสื้อมาแล้วครับเราเหลือ82เพชรผมเลยอยากจะซื้อรองเท้าและก็เลือกไว้เป็นคู่นี้นะครับ19เพชรส่วนหมวกนะครับเราจะใช้ทองในการซื้อ 1,900 ทองเราเหลือเพชร63เพชรผมจะไปที่ลัคกี้รอยัลได้เป็นบัตรลดราคานะครับและตอนนี้เพชรเราก็หมดแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตัวละครเพิ่มมาถึง6ตัวละครเลยนะครับสกินปืน AK มังกรขาวอีก12วันนะครับและชุดแฟชั่นหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องพอกันไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า